คงคอนเซ็ปต์กินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมค่ะเติมความหวานในย่านธุรกิจก็อยู่กันย่านธุรกิจค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาทำงานคุยงานอะไรนะคะเราจะมากินกาแฟแล้วก็กินขนมกันร้านแรกที่จะพามาลุยวันนี้นะคะจันทร์ KOF อยู่ที่โรงแรม Sofitel So มันก็จะดูไฮโซนิดนึงนี่ไงร้านอยู่นี้นะคะตามมาเลยตามมาเลยเราอยากกินฮอตช็อกโกแลตค่ะอีกอันนึงอยากชิม2อันเลยคอฟฟี่พุดดิ้งลาเต้ค่ะหอมอันนี้น่ากินเขาไม่เห็นใช่ไหมพี่คะรอเล่นรอเล่นรอเล่นดีอ่ะนี่ค่ะเราก็ได้ของมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาหามุมถ่ายรูปค่ะ I am addicted to you ฉันติดคุณเดี๋ยวนะคะต้องเอาแก้วออกว่ะน้อยอยากกินแล้วว่าโอ้ยมีความยากอยากได้ขาตั้งกล้องจิบกาแฟยามบ่ายอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้แค่อ่านใน Kindle ให้เห็นรองเท้าเข้ามานิดนึงฉันอายอ้าวจมูกจิ้มอันนี้ดีมากไปไม่ถึงร้านต่อไปแน่เลยโคนมันหวานแต่ช็อกโกแลตอ่ะค่อนข้างขมต้องกินสลับกันแทนว่ามีพุดดิ้งด้วยอ่ะเหมือนกินชานมไข่มุกแต่เป็นชานมไข่มุกที่เป็นพุดดิ้งหนึบหนึบอ่ะคืออันนี้อร่อยจริงเต็ม10ให้12อันเลยวิ่งเดินผ่านขาหมูไม่ใช่ละร้านที่เราจะกินนะคะเราจะมากินกาแฟไข่เค็มกันค่ะยูเรกาเอาไข่เค็มลาเต้อ๋อนี่คือซอสไข่เค็มอ๋อที่ปกข้างบนมันคืออะไรนะทองหยิบมันน่ารักเลยอะดูข้างบนมันเหมือนไข่ดาวอะปาปายาไวท์ช็อกโกแลตโคลบรูปาปายาคือมะละกออันนี้เป็นไข่เค็มลาเต้มีความเก๋เรานั่งฝั่งนี้ดีกว่าอุ๊ยอันนี้น่ากินมากมายูสุเลมอนเนดยูสุเลมอนเนดนะคะป้าชิมนะตื่นเต้นว่ะมันจะอร่อยป่ะว่ะมันก็อร่อยดีนะมันก็ไม่ได้เหมือนไข่เค็มขนาดนั้นถ้าแบบเค็มมากๆนั้นนะต้องเป็นไข่เค็มในส้มตำนึกออกป่ะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบมันได้ความครีมมี่ความแบบมันอะอย่างนั้นมากกว่ามาแล้วค่ะมะละกอมันมีความฟรุตตี้อะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับแบบมะละกอมากๆแต่ว่าอันเนี้ยจะหวานกว่าอันนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ค่อยกินหวานมากอะไรเงี้ยไข่เค็มอร่อยกว่าอุ๊ยชอบมันนี้อันนี้คือเอายูสุมาหมดสวนอะมีเนื้อเยลลี่กรุบๆก็เรียงลำดับอันดับ1อันดับ2อันดับ3ข้าวขาหมูยังหอมอยู่นะข้างๆข้ามไปเลยดีกว่าไกลมากอยู่นี่ God damn good เข้าไปชิมเลยดีกว่ามันเป็นร้านไอติมร้านนี้แพชอบมากเขาเริ่มที่บอสตันชื่อรถต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีที่มาอย่างเช่นอันนี้เห็นว่า Don't give up number 18เป็นรถนมอันนี้คือไอติมนมที่เขาบอกว่าเขาลองมา18ครั้งกว่าจะได้สูตรนี้เหมือนนิพพานคือเหมือนแบบเรากินแล้วเรารู้เลยว่าแบบมันผ่านการแบบคัดเลือกรสชาติแล้วก็วัตถุดิบมาอย่างดีมากชับบี้แคมเปอร์กินแล้วเจอความแบบกรุบๆเหมือนไมโลภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีแบบหงๆกรุบๆอ่ะกินผสมกันแปลว่ามันโอเคมากแล้วมันก็เหมือนตัดหวานของไมโลลงมานิดนึงด้วยค่ะดูนี่ตึงอีก10นาทีแฮปปี้เอาท์จะหมดนะคะนี่เลย10โมงเช้าถึงบ่ายสามเราไม่รอช้าแล้วเข้าไปเลย Roastology นี่อันนี้จะเป็นมันม่วงลาเต้ข้นมากเลยอ่ะมานี้ดีกว่าดูสี Dark Chocolate 85% ถ้าใครที่ชอบความเข้มข้นมากๆแปลว่าร้านนี้จะตอบโจทย์มากเลยแต่ว่าถ้าอยากกินแล้วให้มันรู้สึกแบบ refreshing อ่ะอย่างวันนี้อากาศมันร้อนแล้วอยากกินอะไรที่มันสดชื่นแปลว่ามันหนักไปแต่อันเนี้ยกินแล้วมันเหมือนไส้นี่เลยอ่ะเค้กช็อกโกแลตลาวาคือเข้มข้นหนักมากส่วนอันนี้มันเข้มข้นมากแล้วก็มีกาแฟแต่แปลว่าอันนี้ขมไปหน่อยค่ะถ้าใครที่ชอบรสชาติหวานหน่อยอยากให้สดชื่นหน่อยอาจจะต้องเติมไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมเองถ้าชอบที่สุดในบรรดาวันนี้กินทั้งหมดนะคะขอโหวตให้คอฟละกันพุดดิ้งอ่ะ
คือมันหวานกำลังดีแล้วก็มันมีความหนึบหนึบของพุดดิ้งด้วยและอันดับ2ที่ชอบนะคะก็คือตัวที่เป็นยูสุของร้านยูเรกาแล้วก็ไข่เค็มเป็นอันดับ3ไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายเติมความหวานในย่านธุรกิจ